งแรกที่ผมเห็นซูเปอร์คัพ110ผมคิดถึงอะไรเหรอฮะรู้สึกว่าจะโดนใจวัยรุ่นสำหรับยุคนี้แต่ถ้าในความคิดเห็นผมส่วนตัวแล้วคิดว่า Honda เจ๋งครับสำหรับที่จะเอาตัวซูเปอร์คัพ110ตัวเนี้ยเข้ามาทำเพราะอะไรผมส่งรถเข้าประกวดซูเปอร์คัพ110พอเราเห็นมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาไอเดียที่เรามีอยู่ในประสบการณ์ที่เรามีอยู่มาเนี่ยมานำเสนอว่าเฮ้ยซูเปอร์คัพรุ่นนี้มันสามารถที่จะทำอะไรได้มากมายกว่าที่คนอื่นๆคิดมันสื่ออะไรต่างๆในความคิดในไอเดียที่เราอยากจะสื่อออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเหมือนอย่างที่ผลงานที่เห็นอยู่ณตอนนี้ครับผมทำไมผมเลือกแต่งแนวคอนเซ็ปต์สีคัสตอมที่ผมเลือกโจทย์นี้ในความคิดที่ผมคิดไว้ในเรื่องของงานเนี่ยมันไหลได้อีกเยอะมากสำหรับความเป็นคัสตอมเนี่ยมันสามารถที่จะใส่อะไรต่างๆเข้าไปก็ได้ไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นรูปทรงท่อในเรื่องของสีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันซึ่งมันจะแตกต่างจากการสไตล์การแต่งจากรุ่นอื่นๆครับผมแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้ผมแต่งแนวนี้ขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันมาจากในส่วนของข้อแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีใจที่ Honda ทำรุ่นซูเปอร์คัพ110ออกมาคลาสสิกหวนคืนกลับมาอีกครั้งมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแรงบันดาลใจที่เราอยากจะทำทรงเนี้ยที่อยู่ในไอเดียของเราเนี่ยออกมาคือเวลาเราขี่ไปบนท้องถนนเนี่ยหลายๆคนก็ต้องถามว่าเฮ้ยนี่มันรถรุ่นอะไรวะเราก็จะตอบว่านี่แหละครับรุ่นซูเปอร์คัพ110ไอความโดดเด่นของรถผมเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของรูปทรงในเรื่องของชุดสีก่อนแล้วกันฮะชุดสีก็จะเป็นในเรื่องของชุดสีที่มันเป็นงานเก็บนั้นมันจะมีความแตกต่างจากสีปกติทั่วไปตามมาด้วยในเรื่องของล้อเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันจะมีช่องซิลูเอทเฉพาะของมันที่เรากำหนดลายขึ้นซิลูเอทขึ้นมาเองและล้อที่เราทำเอามาทำเนี่ยมันเป็นล้อแม็กของพวกบิ๊กไบค์ซึ่งมันเป็นล้ออลูมิเนียมที่มีน้ำหนักที่เบามากรวมถึงในเรื่องของลายของยางเนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วไล่ลำดับลงมาในเรื่องของท่อเนี่ยเราก็จะดีไซน์ในส่วนของที่ว่าตั้งแต่คอท่อกันเลยจนกระทั่งถึงปลายท่อมาบวกกับความที่เราคัสตอมในเรื่องของคอท่อหรือว่ามันจะเป็นลูกเล่นต่างๆที่เราใส่มันเข้าไปตรงนี้ให้มันมีความมองแล้วมันรู้สึกสะดุดตาแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นช่วงบนคือแฮนด์ไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือว่าไฟท้ายต่างๆไฟเลี้ยวต่างๆครบทุกอย่างองค์ประกอบเบาะเราก็ทำการปรับเปลี่ยนในเรื่องของหนังให้มีความมันเงาหมวกที่เราทำออกมาเนี่ยเพื่อให้มันเข้ากับคอนเซปต์รถงั้นเวลาที่เราขับขี่ไปบนท้องถนนบอกได้เลยว่าคันนี้โดดเด่นมากผมขอฝากร้านMighty Wing ด้วยนะครับผมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการประกวดในครั้งนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ